กินข้าวคนเดียวนอกจากจะเหงามากแล้วยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้ด้วยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงความเหงาใครที่มีคู่ก็คงไม่รู้หรอกแต่คนที่ไร้คู่นี่สินอกจากจะทำกิจกรรมในแต่ละวันคนเดียวแล้วกินข้าวก็ต้องกินคนเดียวด้วยแล้วรู้กันหรือเปล่าคะว่าการกินข้าวคนเดียวนอกจากเราจะรู้สึกเหงาแล้วยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังที่อันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะคนที่กินข้าวคนเดียวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อไปนี้ 1. โรคซึมเศร้าข้อนี้มันก็เป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ในสังคมก้มหน้าเหมือนทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้คนก็มักก้มหน้าก้มตากินข้าวไปดูมือถือไปด้วยใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีการกินข้าวคนเดียวก็รู้สึกเหงาก็มีจนอาจจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ถึงแม้ว่าโรคซึมเศร้านั้นจะไม่ใช่โรคระบาดแต่ในปัจจุบันโรคซึมเศร้ามักเพิ่มขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นและวัยทำงานมากที่สุดปัจจัยก็มีส่วนที่เกิดจากการกินข้าวคนเดียวนี่แหละเพราะผลการวิจัยเผยว่าความรู้สึกเหงานั้นถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและยิ่งคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวหรืออยู่แบบเงาๆคนเดียวก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสูงและยิ่งไปกว่านั้นการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วยนะ2. โรคหัวใจโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ตัวคนเดียวมักจะมีพฤติกรรมการเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงกินผักน้อยลงไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่นั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แถมชีวิตตัวคนเดียวยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียดสะสมได้อีกด้วยสาเหตุก็มาจากไม่มีคนที่คอยแชร์ความรู้สึกให้คำปรึกษาต่างๆจึงทำให้ภาวะเครียดสะสมนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ 3. โรคอ้วนหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าโรคอ้วนเกี่ยวอะไรกับการกินข้าวคนเดียวสืบเนื่องจากคนที่อยู่ตัวคนเดียวส่วนมากแล้วจะมีแรงจูงใจในการเลือกกินอาหารในแต่ละมื้อสาเหตุก็อาจจะมาจากความรู้สึกเบื่อไม่รู้จะกินอะไรดีสุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะกินอาหารจานด่วนซึ่งอาหารประเภทนี้จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นน้อยมากแต่กลับมีระดับแคลอรี่ที่สูงจะนำไปสู่โรคอ้วนได้นั่นเองแต่ภาวะโรคอ้วนนั้นส่วนใหญ่จะมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะผลการวิจัยเปิดเผยว่าผู้ชายที่กินข้าวคนเดียวมีความเสี่ยงที่จะอ้วนกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเมื่อรู้แบบนี้แล้วหนุ่มๆรีบหาเพื่อนกินข้าวได้แล้วนะคะ 4. โรคเบาหวานสาเหตุก็มาจากอ้วนหรือผอมแต่กลับมีพุงนั่นเองค่ะก็สืบเนื่องจากคนที่กินข้าวคนเดียวส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายเท่าไหร่ดังนั้นโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2มีสูงมากเพราะการวิจัยค้นพบว่าโรคอ้วนก็เกิดจากการกินข้าวคนเดียวเมื่ออ้วนแล้วโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานก็สูงมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วว่าการกินข้าวคนเดียวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ได้ยังไงก็อย่าลืมรีบๆหาคนมาแชร์ความรู้สึกมากินข้าวเป็นเพื่อนเร็วๆนะคะเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้นั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ